ชีวิตทุกท่านทุกคนทุกทนหน้ากันในโลกในโลกอันนี้ในพื้นแผ่นดินอันนี้แต่เราก็ต้องเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังหลายเรื่องภัยข้างนอกภัยใกล้ตัวภัยในตัวมันจะไม่ออกฤทธิ์ยังมันยังไม่แผงฤทธิ์มันยังไม่แสดงภัยใกล้ตัวคือความเจ็บไข้ได้ป่วยความที่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาแต่มันจะเกิดจะมีถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องความถูกใจเฉยๆยังไม่ใช่ธรรมะความที่ได้ดั่งใจเฉยยังไม่ใช่ธรรมะความถูกต้องเป็นเกณฑ์ถ้าเราได้มาในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็มันก็ที่เป็นข่าวเป็นข่าวอยู่อันนี้ไม่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ดีถ้าดังก็ดังในทางที่ดีดีกว่าเนาะหลวงพ่อถ้ามันดังไม่ดีก็อย่าไปดังเลยอย่าไปดังเลยเราอย่าไปคิดว่าดังแล้วได้ประโยชน์ดังแล้วได้ดีได้ดีบางทีก็มันก็ไม่ใช่มันเหมือนกับเป็นการทำลายมันก็เป็นการทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายคนรอบข้างบางทีก็ทำลายในองค์กรเลยนะทำลายในองค์กรถ้ามันเป็นอย่างนี้เราโอ้ต้องคิดให้หนักแล้วแหละต้องคิดให้เป็นต้องคิดให้เป็นถ้าคิดไม่เป็นก็ยุ่งคิดแล้วมันไม่ถูกต้องคิดสมัยดีกว่าอย่างนั้นถ้ามันถูกต้องก็ดีไปถ้ามันถูกต้องเนาะก็ดีไปถ้าคำว่าถูกใจทีนี้มันถูกใจเราอยู่หลายครั้งบ่อยครั้งเหมือนกันแต่มันไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสังคมเหมือนกับเราไปทำผิดอย่างนี้เป็นกฎของสังคมเป็นกฎหมายเป็นตัวบทกฎหมายแต่เวลาเราเอาที่นี่เราตรงไหนเราตัวเองเป็นเกณฑ์เนาะถ้าตัวเองเป็นเกณฑ์นั่นเฉยๆไม่เอาหลักเกณฑ์ของสังคมเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องดูสังคมณปัจจุบันสังคมณบัดนี้เวลานี้แล้วสังคมที่ผ่านๆมาก็เหมือนกันถ้าเราตัดสินใจบางเรื่องด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองนะเนาะมันถูกใจตัวเองแต่ไม่ถูกใจกับคนอื่นเพ้อๆก็ความถูกต้องไม่มีเลยความเป็นธรรมไม่มีเลยไม่เกิดขึ้นในกลุ่มชนในหมู่ชนธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวสบายใจสบายกายอันนี้ก็สุขพร้อมอยู่แล้วหลวงพ่อว่าเนาะถ้ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทุกข์ในหัวจิตหัวใจทุกข์อยู่นั่นแหละกายเรากายบอกสบายแล้วมันแยกกันออกไหมล่ะมันแยกกันไม่ออกเนาะถ้ามันแยกออกเมื่อไหร่ก็เป็นโอ้เป็นเรื่องเลยถ้ามันแยกกันออกระหว่างจิตหรือวิญญาณมันแยกจากร่างก็แสดงมันต้องจองสลาแล้วใช่ไหมจองสลาทุกคนไหมไม่ต้องถึงขนาดเป็นศัพท์ภาษาที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่ถูกกิเลสไม่ถูกกิเลสเราบางทีก็มีโอกาสได้สั่งลูกสั่งหลานอยู่นะสั่งเรื่องนู้นสั่งเรื่องนี้บางทีก็เขียนพินัยกรรมเอาไว้อะไรสักหน่อยมันเป็นอย่างนี้มันเป็น
มันเลวร้ายไหมถ้าพูดถึงธรรมนะจริงๆชีวิตมันอยู่ที่การกระทำมันจะเลวร้ายมันจะร้ายมากเร็วน้อยเร็วมากดีน้อยมันก็เกี่ยวอยู่ที่การกระทำตอนที่เรามีชีวิตอยู่ท่านสอนตอนที่มีชีวิตอยู่นี่นะท่านคงไม่เคยบอกว่าตามไปเถอะตายแล้วค่อยทำตามไปดูเนาะตายแล้วค่อยทำคงไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้บอกกันจริงท่านสอนอย่าไปประมาทในชีวิตตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยท่านสอนตรงนี้แต่ท่านให้ทำความเข้าใจอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปทำความเข้าใจอยู่ที่อื่นนะทำความเข้าใจอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนทำความเข้าใจที่สุดมันก็ลงตัวเข้ามาที่สุดของมันก็ลงตัวมันจะลงเมื่อไหร่ล่ะบางทีเราแก่ตรงนั้นบางทีก็จัดตรงนี้ไอ้ลักษณะแล้วเราเคยจัดหัวจิตหัวใจตัวเองไหมลืมหมดไปอุ้ยทำไปเถอะทำไปเถอะถ้าได้ยินเขาทักท้วงออกแล้วทีนี้เขาทักท้วงอันนี้ไม่ดีเลยก็หยุดชะงักแล้วแสดงไม่มีจุดยืนของตัวเองมีความไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มากเข้าก็แน่นอนที่สุดก็คงไม่รู้เท่าทันก็ในโลกอันนี้ก็มีอยู่ลักษณะคนเห็นด้วยก็มีคนไม่เห็นด้วยก็มีก็เหมือนอาทิตย์ที่จะถึงนี่ลองดูที่มันนาจิตตังใช่ไหมชอบเหมือนกันมันถึงมีคนอาสารับใช้ตั้งเยอะแยะไปหมดใช่ไหมไม่ใช่คนเดียวชนะขาดเลยก็ไม่ใช่เยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดตัวเลือกมันก็เยอะพวกพ้องก็มีแต่ก็อาศัยพวกอาศัยพรรคอาศัยพวกอาศัยพ้องมันเลยนะก็เปรียบเทียบได้ว่าวิธีการคิดก็เช่นกันเหมือนกับที่ท่านบอกว่าตาบอดคำช้างตาบอดคำช้างอาจจะคิดไม่ออกรูปร่างมันเป็นยังไงไปจับดูหางมันแบบเหมือนกับไม่กวาดมันก็ไม่กวาดไปจับหูมันก็เหมือนกับภาชนะบางอย่างเป็นกระด้งอะไรเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราจินตนาการมันอีกอย่างเลยอีกคนคนนั้นบอดตาเนื้อบอดเนื้อตาเนื้อนี่บอดแต่ตาปัญญาก็จะมีอยู่อย่างนั้นตาปัญญาปัญญามีตามีปัญญาเกิดปัญญาขึ้นคิดไปบางสิ่งบางอย่างจินตนาการคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าคิดดีความเข้าข้างตัวเองมันก็เป็นอยู่เฉกเช่นนั้นเราอ่านเอาแต่ได้ถ้าเราอ่านเอาแต่ได้เอาแต่ได้นี่ตรงกันข้ามกันทุกคนอ่านเอาแต่ได้ในโลกนี้แต่ได้ก็หวังอยากจะได้นั่นแหละคนที่ไปก็หวังอยากจะได้ไม่อยากจะเสียหรอกมีแต่ได้มีแต่ได้แล้วมันจะได้ทุกคนไหมล่ะมันจะได้ทุกคนไหมยิ่งทำงานเป็นทัพทีนี้ทำงานเป็นทีมบางทีชอบหัวหน้าแต่ไม่ชอบลูกน้องอะไรบางทีหัวจิตหัวใจของคนบางทีก็ชอบหัวหน้าไม่ชอบลูกน้องอย่างที่เราบอกบางทีชอบลูกน้องแต่ไม่ชอบหัวหน้าบางทีไม่ชอบทั้งหมดเลยบางทีก็มองไปทางตระกูลมองไปทางตระกูลตระกูลนี่เราไม่ชอบจิตมันก็เป็นหนึ่งอยู่ลักษณะถ้าจิตไม่ฝึกไม่หัดนะจิตไม่มีความเป็นธรรมจิตหาความเป็นปกติไม่ได้จิตหาความพอดีไม่ได้ไม่มีธรรมในหัวจิตหัวใจเสร็จเลยทีนี้ไปพังพินาศเลยเขาดีแต่เราไม่ชอบ
บางทีจิตมันแปลกๆก็มีดีแต่เราชอบลองดูดิมันเป็นลักษณะเขาไม่ดีเรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ชอบที่นี่มันเป็นลักษณะมันบาดเสียดแทงในหัวจิตหัวใจเสียดแทงในสังคมมันก็มีลักษณะออกมาออกสื่อบอกว่าลักษณะออกสื่อเริ่มไปเบียดคนอื่นคือเราง่ายๆถ้าพูดถึงว่าถ้ามันดังดีมันเด่นดีเนี่ยมันก็ชื่นชมก็คอยยินดีอันนี้คือปกติใช่ไหมแต่ถ้าสมมติมันออกไม่ดีมันออกมาไม่ดีเราบอกเราก็ตอกย้ำซ้ำเติมจ้ะตอกย้ำซ้ำเติมนะถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆเราก็อิจฉาเลยไม่พอใจเลยอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วจะเราจะทำยังไงเสร็จแล้วจะทำยังไงเกิดเหตุขึ้นอย่างในหัวจิตหัวใจของเรามันหาความพอดีข้อในหัวจิตหัวใจเราได้หรือยังมันไม่ได้ตั้งแต่ไม่ฝึกเบื้องต้นนะเบื้องต้นไม่ฝึกมีใครไปบอกไปเกิดขึ้นมาเรียนนู่นเรียนปริญญาเอกเลยถอยกลับมาหาพอหนึ่งแต่ชีวิตของเราก็เรียนตั้งแต่นี้แหละเรียนตั้งแต่พอหนึ่งยันปริญญาเอกศึกษาเราเรียนศึกษาเก็บชีวิตของตัวเองแล้วก็คำว่าเรียนนอกห้องเรียนเรียนนอกห้องเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไปบางทีเราก็แง่คิดอยู่ข้างนอกบางทีก็เราก็ได้แง่คิดจากการไปทัศนศึกษามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวเมื่อก่อนได้ยินแต่เขาว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เด็กๆโอ้คนใฝ่ฝันอยากไปกรุงเทพคนอยู่กรุงเทพก็เบื่อกรุงเทพแล้วมันก็อย่างนี้แหละลักษณะอย่างนี้บางทีย้ายถิ่นภูมิลำเนากลับกันก็มีไอ้เราจะไปที่เขามาจะมาอยู่บ้านเราแต่เราอยากแค่นี้จากบ้านเราไปอยู่ถิ่นที่เขามานั่นแหละอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีคือมันต่างกันใช่ไหมล่ะต่างกันเมื่อก่อนนี่การที่ไปศึกษาเราเรียนก็ไปอาศัยคนนั้นคนนี้อาศัยลุงป้าน้าอาก็ดีอาศัยญาติพี่น้องไปพักอยู่ด้วยไปพักอยู่ด้วยเพื่อในการศึกษาตามหมดได้ไปศึกษาเราเรียนแสดงว่าสมัยจริงๆเราเรียนมันออกต่างถิ่นนะมันออกต่างถิ่นมันออกต่างที่มันมีสถานที่ศึกษาอยู่ตรงนู้นอย่างมหาสารคามเขาบอกว่าร้อยพ่อพันแม่มารวมกันอยู่มาศึกษามันมีสถานที่ศึกษาอยู่เป็นตักศิลาเมืองการศึกษาก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้จนกว่าจะจบบางทีบางคนก็จบแต่ไม่ถึงว่าก็ตั้งหลักปักฐานมีครอบมีครัวมีอะไรอยู่ที่นี่เลยบางทีก็โชคดีหน่อยก็มีที่ทำงานอยู่ที่นี่เลยทำงานอยู่ที่นี่มีครอบครัวอยู่ที่นี่บางสิ่งบางอย่างเคยคิดบ้างไหมว่าครอบครัวที่แตกเล่าเนี่ยก็เป็นสถานที่ทำงานก็มีส่วนเหมือนกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันครอบครัวไม่อบอุ่นไงไม่เกิดความอบอุ่นเลยแม่ก็ไม่ค่อยจะอยู่กับลูกลูกก็ไม่ค่อยอยู่กับพ่อนะจ๊ะเอาแล้วทีนี้ที่ทำงานไม่ใช่ที่เดียวกันไม่ใช่ทิศทางเดียวกันโดยซ้ำไปอยู่ห่างไกลคนละหูหมื่นลี้พันลี้ไม่รู้กี่กิโลห่างกันอยู่คนละทิศคนละที่เหมือนกับไปขายแรงงานปัจจุบันเอาลูกเต้ามาฝากพ่อแม่เลี้ยงเอามาให้คุณตาคุณยายหรือคุณป้าคุณอาเลี้ยงไม่ค่อยได้เลี้ยงเองเป็นต้นขณะที่มันเลี้ยงเองบางทีเคยได้ยินนะเขาเรียกยายเป็นแม่เขาเรียกยายเป็นแม่พ
ราะมันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กไงเห็นแม่มาไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นใครมันมีความผูกพันนะแต่แม่ผู้ให้กำเนิดก็เป็นแม่จริงๆนั่นแหละแต่ค่อยสังหารที่สุดมันก็เลยห่างเงินกันทีมันห่างเงินกันแล้วที่ในขณะที่ห่างเงินเนี่ยเขาเรียกว่ามันไปเฝ้าระวังตัวเองไหมล่ะบางทีไม่ได้เฝ้าระวังบางทีก็ไปคบเพื่อนตัวนี้ใช้คำว่าเพื่อนนี่มีคนคนหนึ่งไปกับเพื่อนตายหายแต่หาเพื่อนยังไม่เจอให้คนยังไม่เจออะไรนี่ไปด้วยกันอีกคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งไปตอนนี้ประกาศหายไม่รู้ตายไปด้วยกันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมตั้งอนุตั้งหลายวันได้อย่างนี้วันเวลาผ่านไปอย่างที่หลวงพ่อบอกวันนี้ก็แหลม5ค่ำแล้วเดือน6นะอีกไม่กี่วันอีกสัก10วันก็หมดเดือน6อย่างเป็นต้นหมดเดือน6แล้วทีนี้เราหมดอะไรไปบ้างจากนี้จนกว่าจะหมดเดือน6เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างเรากินอะไรบ้างเราหาอะไรมากินบ้างหาอะไรมาจับจ่ายใช้สอยบ้างน้องว่าถึงตอกย้ำไปถ้ายืมมากินนี่หนักเลยนะถ้ายืมมากินกินทุกวันใช้อยู่ทุกวันแต่ยืมมากู้มาบางทีมันหนักเข้าเขากินเนี่ยเขาใช้เนี่ยหนักเขาทุกวันหนักเขาทุกวี่ทุกวันอันนี้ยุ่งไหมนะยุ่งเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะลงตัวดีนี่หาความพอดีไม่ได้หาความลงตัวไม่ได้ชีวิตครอบครัวแตกร้าวของคนมันมีสาเหตุมาจากหลายเรื่องการดำรงชีวิตยิ่งไม่เข้าใจกันโอ้โหหันหน้าเข้าบ้านนะเวลาออกจากบ้านก็ไม่รู้จะไปไหนนะไม่อยากจะเข้าบ้านไม่อยากจะกลับมาบ้านอะไรสักถ้าคิดอีกประเภทหนึ่งก็ก้าวหน้าเหมือนกันถ้าไม่ดีก็ไม่กลับเรานี้จากความยากจนเปล่าไปเรื่อยบางทีได้ดีไปดีถึงกลับมาแต่บางคนยิ่งไปก็ยิ่งจมยิ่งไปก็ยิ่งจมยิ่งไปก็ยิ่งหนักยิ่งไปก็ยิ่งมีปัญหาก็แสดงนั้นมาจังหวะเราสร้างหรือเกณฑ์ชะตาชีวิตมันไม่ปกติแล้วอะไรอย่างนั้นหวังไปหาความดีหวังไปหาความเจริญหวังอยากที่เจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานไม่ใช่ทำทีเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเห็นดูในละครไปก็ใฝ่ฝันมานู่นแหละอยากเป็นพระเอกอยากเป็นนางเอกนั่นแหละแต่ทีนี้ความฝันมันไปไม่ถึงไงมันไม่ถึงไงที่เราคิดเอาไว้อย่างนี้แต่บางคนทีนี้ก็ไปได้ดีเพราะการดูหมิ่นดูแค้นดูถูกดูหมิ่นดูแค้นมีความมุ่งมั่นนะไม่ใช่เอาชนะด้วยการตีรันฟันแทงนะเนาะเอาชนะด้วยวิธีการอีกวิธีการมันอยากดูหมิ่นดูแค้นแล้วนักแล้วมันอยากจะดูถูกแล้วนักดีนักแล้วก็ไปก่อร่างสร้างตัวไปทำหน้าที่ของความเป็นคนที่สุดของมันก็เด่นขึ้นมาในสังคมเด่นขึ้นมาในชุมชนอะไรแล้วนะถ้าอย่างนี้เราควรจะเชิดชูไหมล่ะเราควรจะเชิดชูไหมปีนี้หลวงพ่อก็ที่ผ่านมาก็ดีเหมือนกันเนาะมันเกี่ยวกับวันเดือนปีไหมล่ะมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับที่เราคิดถูกที่ถูกทางความเป็นมาตรฐานของความคิดด้วยการกระทำแบบผู้สร้างสรรค์
ไม่เบียดเสียดคนอื่นไม่ทิ่มคนอื่นไม่แทงคนอื่นแต่ในโลกอันนี้มันร้อนระอุจริงไม่ร้อนระอุเฉพาะข้างนอกนะไม่ใช่ร้อนระอุด้วยอากาศเฉยๆมันร้อนระอุในหัวจิตหัวใจจนกระทั่งบางทีมันไม่ลงตัวร้อนเหมือนกับภาชนะบางอย่างมันบรรจุได้ประมาณเท่านี้แต่เราบรรจุเกินประมาณเราบรรทุกเกินประมาณเราแบกเกินกำลังของตัวเองก็เหมือนกับค่าใช้จ่ายมันมากกว่ารายรับอย่างไรก็ยุ่งแน่ๆยุ่งถ้าเราไม่หาวิธีแก้เสร็จสรุปแล้วไม่นานอ้าวทำไมเป็นถ้าอย่างนี้ก็เป็นน่ะสิเป็นเราไม่มีกักไม่มีทุนไม่ได้มีเก็บเรามาหามาก็ได้กินไปวันๆหามาแล้วได้กินไปวันๆถ้าวันถ้ามันท้อทีนี้หัวจิตหัวใจมันท้อแท้มันท้อแท้หากินเมื่อก่อนเอามากินแล้วก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เหลือเลยยิ่งถ้ามีคนช่วยกินเยอะๆมีคนช่วยกินเขาพูดมานานแล้วว่าเพื่อนกินเยอะเพื่อนกินเยอะเพื่อนกินเพื่อนเล่นเพื่อนอะไรเยอะแต่เพื่อนตายหายากเพื่อนตายหายากอันนี้ก็เช่นกันทุกกลุ่มชนทุกสังคมทุกองค์กรมันก็มีคนเลวคนไม่เลวเลวมากเลวน้อยชั่วมากดีน้อยดีมากมากไม่ค่อยมีความชั่วเลยเราชื่นชมอะไรเราก็ชื่นชมคนที่ดีมากมากกันอย่างนี้การทำงานก็เช่นกันภารกิจอะไรจนแทบจะมีเวลาคุยกันในครอบครัวแต่เข้าใจเนื้องานในตนยิ่งงานอย่างภารกิจทางกิจภาระของหลวงพ่อกิจของหลวงพ่อถ้าช่วงเวลานั้นแทบจะมีเวลาคุยทางคุยโทรศัพท์แต่ก็ถามไถ่ก็ติดตามอะไรลักษณะติดตามเมื่อวานนี้ก็มีคนที่คุ้นเคยก็มาทำบุญจะย้ายไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็คุ้นเคยบอกลาจะไปเรียนต่อที่เชียงใหม่ลงได้ที่เชียงใหม่ก็เป็นเด็กลูกหลานที่มามหาสารคามนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นเราก็ดีใจเนาะหลวงพ่อเคยเหมือนกันนะคุ้นเคยกับโยมอยู่ที่นี่ตอนที่หลวงพ่อไปนู่นปีหลายปีแล้วน้องพ่อไปเที่ยวพาลูกท่านไปเที่ยวดอยสุเทพไปเจออยู่ที่นั่นไปเจอดีใจไหมล่ะดีใจดีใจที่ได้เจอกันอีกประเภทหนึ่งทีนี้ที่หลวงพ่อเก็บมาเล่าฟังอีกประเภทหนึ่งไม่อยากจะเจออยากจะหลบลี่หนีหน้าอันนี้หมายถึงว่าคบกันเข้าใจกันเจอก็วิ่งเข้าใส่อะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่อีกบางประเภทต้องหลบลี้หนีหน้ามันก็เจ้าหนี้กับลูกหนี้เพราะถ้าเรามาคิดกับหลายๆเรื่องเนี่ยชีวิตหาความพอดีได้ตรงไหนชีวิตเนี่ยหาความถูกต้องมันก้าวไปสู่ความถูกต้องไหมหรือมันก้าวไปเพราะความอยากจะไปหรือมันก้าวไปเพราะคนอื่นบังคับเรามันกับลูกหลานอยากจะเรียนอย่างนี้อยากจะเรียนแต่พ่อแม่บังคับให้เรียนอีกสายอีกคณะหนึ่งอะไรลักษณะมันเป็นลักษณะที่สุดของมันบางเรื่องมันเต็มเลยเหมือนกับเราไปทำงานโรงงานเขาบอกว่าเต็มแล้วเต็มแล้ว
เขารับเต็มอัตราประมาณเท่านี้มันเต็มแล้วพอแล้วเราก็ผิดหวังใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกันเลยนี่การกระทำอะไรก็ช่างถ้าไปถึงจุดท่านไปถึงว่าตั้งเป้าไว้จะสูงเลยกะไว้จะสูงเลยไม่เหลือไว้ไม่เหลือไว้เลยกะว่าไปนี่ก็กะจะได้สมหวังอย่างที่เราคิดมันจะใช่ไหมนะบางทีไม่ใช่เลยบางทีไม่ใช่เลยมันการที่ทำการทำงานทำไปยิ่งทำก็ยิ่งเบื่อเบื่อไปหมดเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อที่ทำงานแล้วต่อไปจะเบื่อเลยที่สุดของมันก็เบื่อบ้านตัวเองเบื่อพ่อเบื่อแม่ตัวเองเพราะเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝืนไงไม่ได้ฝืนที่สุดของมันจะมีเขาเรียกว่ามีที่ยืนไหมเนี่ยมีแผ่นดินยืนไหมถ้าคิดอย่างนี้ถ้าไม่ถูกใจตรงนี้แล้วก็หนีไปโน่นตรงโน่นถ้าไม่ถูกใจกับทุกเรื่องในโลกเลยเราจะยืนอยู่ที่ไหนอ่ะจุดยืนของเรามันอยู่ตรงไหนเราตามความเข้าใจถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมันก็ต้องทนก็ต้องทนคนพอใจคนไม่พอใจคนนินทาเราคนชื่นชมเราคนสรรเสริญเรามีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์มันก็ได้แง่คิดจากนั่นแหละแง่คิดจากลักษณะอย่างนี้มีคนชอบเราดังระเบิดเถิดมีคนชอบเราทั้งโลกทั้งแผ่นดินชอบกันทุกคนไหมก็ไม่ใช่ตัวการตัวบทที่บทแตกหรือทำอะไรก็ช่างคนชอบทุกคนไหมชอบผลงานไหมชอบผลงานคนนี้แล้วก็ติดตามใช่ไหมยิ่งเกิดขึ้นมาอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นคนของสังคมเนี่ยนะเป็นคนของสังคมหลายอย่างนะเป็นคนของสังคมนะเป็นผู้มารับใช้จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนมีเป็นคนมารับใช้ประกาศตัวเพื่อจะรับใช้เองเป็นตอนพูดกับการกระทำมันก็ต่างกันตอนเอาง่ายๆคือเวลาเศร้าโศกด้วยกันมีการพัดพากจากกันเราเศร้าโศกมันเศร้าไปตลอดไหมหลายๆคนมาทำใจได้ที่มีผ่านไปก็ทำใจได้เข้มแข็งขึ้นมาอันนี้ควรจะเชิดชูควรจะยกย่องใช่ไหมถ้ามันอ่อนแอตลอดนี่โอ้โหเหมือนกันในโลกอันนี้มีของชิ้นเดียวแล้วก็แย่งกันทั้งโลกมันจะยุ่งไหมเนี่ยแต่ก็เทียบได้เหมือนกันนะมีเงินมีทองมีนู่นมีนี่เขาพูดแกมประชดอยู่พูดแกมประชดไม่จับไม่รับเงินไม่รับทองแต่ซุกเอาไว้เอาไปซุกเอาไว้เขาเอาไปตุนเอาไว้ไปสู้เอาไว้ไปฝังเอาไว้อะไรต่างๆอย่างนี้มันก็ยิ่งหนักครับแล้วพอถึงว่าดูอะไรก็ช่างดูด้วยตาใจดูด้วยสติด้วยปัญญาจะไปดูตรงที่ว่าเขาว่ามาแล้วคนไปที่นั่นเยอะแล้วเป็นเครื่องตัดสินว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีแล้วอะไรลักษณะเราก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันให้มันมีสติมีปัญญาด้วยการกระทำพินิจพิเคราะห์ไงที่สุดของมันพินิจพิเคราะห์มันไม่ใช่เป็นเครื่องตัดสินว่าไปตรงนั้นน่ะคนที่ไปทั้งหมด
ทั้งโลกทั้งแผ่นดินเนี่ยเขาจะไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสถานที่ตรงนั้นคงไม่เป็นไรเนาะสถานที่แต่เป็นตัวชี้วัดได้ไหมว่าคนไปที่นั่นเนี่ยดีกันหมดทุกคนมันจะบอกงี้ได้ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่มีรวมไม่หมดละทั้งมิจฉาชีพทั้งอะไรครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกับสถานที่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยคำชะโนดทุกวันนี้มันอยู่ตัวแล้วใช่ไหมอยู่ตัวแล้วก็ไม่ค่อยมีข่าวฮะไม่ค่อยมีข่าวไม่ค่อยกระพือข่าวแล้วก็ไม่ค่อยออกข่าวนานๆจะมีทีถ้าลองสักคนหนึ่งไปซื้อลอตเตอรี่ที่นั่นได้รางวัลที่หนึ่งมาดิได้รางวัลที่หนึ่งมาคนเราก็เช่นกันถ้าขาดกันพินิจพิเคราะห์เราก็เอาเลยทีนี้ได้ยินเขาถูกหวยรวยเบื่อที่ไปคำชะโนดโอ้ยถ้าไปทุกคนนะมันนั่นไปคนไปทั้งเยอะแยะไปหมดเลยมันถูกทุกคนไหมล่ะมันได้ทุกคนไหมมีเหมือนกันนะเมื่อไม่กี่เดือนนี่มั้งเหมารถคนละเมาด้วยคนละพันเจ็ดคนแปดคนจะไปหวยที่คำชะโนดเธอหวยไปเลขก็ไปตัวดีนั่นแหละเอาตัวดีตัวลายก็มาดูเนาะกลับมาจมไม่หนักกว่าเดิมไม่ถูกเลยออกมาไม่มีสักตัวเลยนะเห็นไหมหลวงพ่อถามว่าถ้าประเภทอย่างนี้คนสมหวังน้อยคนผิดหวังเยอะเพราะตั้งความหวังไปอย่างนั้นครับคนผิดหวังมากกว่าคนสมหวังมันก็เป็นความจริงอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไงเลิกได้ไหมในประเทศอันนี้จะไปพูดเรื่องเลิกเลยแค่ลดลงบางทีก็ยังไม่เป็นนะบางคนนะเนาะลดยังไม่เป็นละก็ยังไม่เป็นเลยถ้าพูดถึงเรื่องเลิกเร็วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้ทุกเลยทีนี้ทุกถนัดเลยไม่ลงตัวชาติปางก่อนเป็นลักษณะยังไงชาติปางนี้ก็เหมือนกันเราปัจจุบันนี่แหละเราเลือกปัจจุบันนี่แหละเราแก้ไขตรงนี้ปรับปรุงตรงนี้ถ้ามันผิดพลาดเราก็แก้ไขปรับขึ้นมาใหม่ปรับขึ้นมาใหม่ให้มันดีกว่าเดิมไม่ใช่ปรับให้มันเร็วกว่าเดิมนะแก้ไขแล้วมันดีกว่าเดิมแก้ไขวิธีคิดนี่แหละน้องบอกถึงว่าถ้าจะดังถ้าจะเด่นถ้าไปดังตามสื่อเฉยๆนี่มันสื่อเขาว่ามาหรือถ้าไปดังอย่างที่เขาปั่นเฉยๆเขาปั่นกระแสน่ะนะเขาปั่นน้องพ่อว่าใช้ศัพท์ถูกปั่นหุ้นปั่นนู่นปั่นนี่ปั่นนั่นปั่นกอกหูเข้าไปกอกเข้าไปกอกเข้าไปกอกเข้าไปเราก็ดันเชื่อซะอะไรซะดันเชื่อซะเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมล่ะหน้าม้าหน้าม้าทุกวันนี้มาใช้คำว่าบัญชีม้าเนี่ยเห็นไหมบัญชีม้าเมื่อก่อนตัวหลอกตัวล่อมันเยอะหลวงพ่อนั่งรถเมื่อก่อนนั่งรถพัดลมนี่นะที่ว่าเขาลื้อเข้ามาเป็นยุคๆกันนะมาเป็นช่วงเป็นยุคเป็นอะไรเหมือนกันที่ว่าไพ่สามใบเขาวิธีการหลอกทำยังไงก็พวกเดียวกันเองนั่นแหละไปหาเหยื่อไงเขาไปหาเหยื่อตอนเราลงตอนแรกเราก็ได้เยอะด้วยได้เยอะเลยเงินติดกระเป๋ามาเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ลงหมดเลยสุดท้ายสังเกตพวกมิจฉาชีพลองดูที
ถ้าหลักพันเนี่ยได้อยู่ตอนแรกหลักพันหลักหมื่นก็ยังพอได้อยู่บ้างนะถ้าเลยครึ่งแสนเมื่อไหร่นะชักเปลี่ยนไปแล้วเลยครึ่งแสนนะ50,000หลักหมื่นนั่นแหละถ้าหลักหมื่นแล้วชักจะแปลงแล้วผิดปกติแล้วตอนแรกได้หลักพันหลักหมื่นก็ยังพอได้อยู่บ้างถ้าหลักครึ่งแสนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะตัวใครตัวมันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราก็สังเกตว่ามันเป็นลักษณะทุกวันนี้มิจฉาชีพเขาพูดเรื่องเงินล้านนะเขาบอกลงทุนพันหนึ่งได้แสนบางทีไม่ใช่มันก็ที่เขาหลอกไปทำงานเขาหลอกขบวนการต้มทุนไปทำงานโอ้ทำงานเมืองนอกแรงหันไปทำงานเงินเดือนแสนสองมั้งเงินเดือน80,000มั้งตาโตตาโตเลยแหละได้เงินเดือนเป็นหลักแสนนะไอ้ที่ไหนได้หมดไร่หมดนาหมดไร่หมดนาเลยมันถึงมีเป็นยุกเมื่อก่อนเพลงเกี่ยวกับซาอุบ่อยไหมซาอุซาเอ้าอบอ้าวเลยไปเสียนามาเสียเมียอะไรเนี่ยป๋าพอซาอุอย่างนี้เป็นต้นบางทีไปยังไม่นั่นแหละช่วงระยะหนึ่งคนก็บางทีก็ไปท่องเที่ยวเขานะไปทัวร์ไปท่องเที่ยวแต่ไม่กลับกับเขาอย่างนี้เป็นต้นเสี่ยงกับชีวิตจริงๆแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงนะอย่างเงี้ยหลายเรื่องก็มานั่งทบทวนโอ้บางเรื่องมันก็สมัครใจนะบางเรื่องก็สมัครใจอย่างหลายเรื่องเนี่ยหลวงพ่อชอบดูนะสารคดีอย่างต้นสารคดีแล้วก็อีกอย่างที่สังคมในโลกอันนี้บางทีเราเจาะไม่ถึงนะแต่เขาก็ออกมาแผ่นๆออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้พ่อเลี้ยงรังแกลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงไม่พอใจแม่เลี้ยงก็อยู่ลักษณะมันก็เป็นเรื่องเล่าที่ควรเก็บมาคิดนะแต่บางคนเขาก็รักกันจริงๆนะไม่ใช่พ่อผู้ให้กำเนิดแต่ก็รักกันจริงๆรักกันมาจากหัวจิตหัวใจเลยมันก็มีอยู่แต่กล่าวถึงไหมล่ะแต่เราไปกล่าวถึงในสิ่งที่มันโอ้เลวร้ายเหลือเกินไปกล่าวถึงนะสิ่งที่มันเลวร้ายมันเป็นอย่างนั้นทุกรายนะโอ้ไม่ใช่หรอกมันคงไม่เป็นอย่างนั้นทุกรายหรอกพระเถรเนรชีก็เหมือนกันสมณะนักบวชนักพจน์ผู้บำเพ็ญพจน์ถ้าตั้งอกตั้งใจที่จะบำเพ็ญพจน์จริงๆมันก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรตั้งอกตั้งใจเพื่อจะละเพื่อจะเลิกจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายละความชั่วประกอบคุณงามความดีก็ควรชื่นชมใช่ไหมหรือเราจะไปชื่นชมเฉพาะตอนที่เรียนจบเนาะตอนที่กำลังเรียนอยู่ไม่ให้กำลังใจบางทีสะสมความแค้นมาเป็นสิบปีหลวงพ่อเห็นเนี่ยที่เมืองที่หลวงพ่อเคยไปจำพรรษาในจังหวัดเป็นทหารรุ่นพี่จะยิงลูกน้องที่จอดเลยแค้นไม่พอใจมาเป็นสิบปีแล้วหลวงพ่อถึงมาขนาด10ปีมันยังไม่ออกจากหัวจิตหัวใจเลยนะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็มาทุกข์มาตลอด20ปีนั่นแหละตรงนรกแล้วก็มันก็ปิดบังความดีมันปิดมิดเลยนะเป็น10ปีนั่นนะบางทีมากกว่านั้นเลยซ้ำไป
ทำไมมันแค้นทำไมมันไม่ชอบ20 ปี20 ปีบ้านก็ไม่ห่างกันด้วยอะไรกันนะมันก็ถนัดเลยใช่ไหมล่ะก็ถนัดแต่ยิงตายตรงหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ต้องมันง่ายเหลือเกินเนาะหลวงพ่อแต่คนนั้นต้องไปใช้กรรมนะไปใช้กรรมในคุกในที่คุมขังอะไรนะหัวจิตหัวใจเราเนี่ยเราไปเขียนเราจะพอนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมอันนี้แย่เลยนะหัวจิตหัวใจไม่ถึงพุทธเนี่ยหัวจิตหัวใจไม่รู้ธรรมะหัวจิตหัวใจไม่ใฝ่คุณงามความดีไม่เอาคุณงามความดีก็ไปหล่อเลี้ยงในหัวจิตหัวใจเลยอันนี้ยิ่งเลยเจ้าความชั่วไม่ที่พึ่งพาไม่ได้หรอกเป็นสนาที่พึ่งไม่ได้พระพุทธดีกว่าพระธรรมดีกว่าพระสงฆ์ดีกว่าคุณบิดามารดาคุณงามความดีทั้งหลายดีกว่าที่จะหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจของเราก็เป็นผู้มีเหตุผลในหลักธรรมความจริงหลักศีลหลักธรรมหลักความดีชอบคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีดีกว่าเนาะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านนะสาธุสาธุสาธุ